สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรัทธาพิกตาชีวิตกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้โฆษสังครับครับเราทั้งสองคนก็พบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำในเรื่องราวของความเชื่อนะครับในเรื่องราวของความศรัทธาเรื่องราวของโหราศาสตร์เรื่องราวของดวงชะตาที่ใครหลายคนนั้นให้ความสนอกสนใจซึ่งตอนนี้นะครับก็เรียกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ฮะถือว่าแรงมากทีเดียวนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นผมใส่อยู่นี่นะครับนะครับก็ต้องบอกว่านัดหมายกันไว้ก่อนเลยสำหรับท่านที่จะไปร่วมงานบุญนะครับประกอบพิธีพุทธเทวานาคพิเศษนาคาพิเศษนะครับที่วัดนิทัศนารัยนะครับอำเภอพิบูลรักนะครับตำบลดอนกรอยจังหวัดอุดรธานีเมืองนาคินนะครับในวันที่1นะครับเมษายนนะครับตรงกับวันเสาร์5พอดีเป๊ะเลยนะครับจะเริ่มงานตั้งแต่เวลาประมาณนะครับเวลาประมาณ1ทุ่มเป็นต้นไปครับแต่จริงๆแล้วเขาเริ่มตั้งแต่ประมาณสัก5โมงเย็นแหละแต่ว่า1ทุ่มเนี่ยเขาจะเริ่มพิธีแล้วนะครับในช่วง1ทุ่มเนี่ยก็จะเริ่มมีการประกอบพิธีนะครับบวชชีพราหมณ์บวงสรวงนะบวงสรวงบริเวณสถานที่ซะก่อนแล้วก็มีการบวชชีพราหมณ์ประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มครึ่งโดยประมาณเททองหล่อองค์พระเจ้านาคซ้อนหรือว่าพระพุทธรัตนมณีศรีโสรสะมหามงคลนาคาพิทักษ์ครับนะครับพระปางนาคปก16เสียรองค์แรกของเมืองไทยที่มีความงดงามอลังการควรคู่นะครับแก่วัดนิทัศนารัยมากเลยโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีซึ่งตอนนี้นะครับในวันที่1เสาร์5นี้นะครับได้รับการตอบรับมาเรียบร้อยนะครับว่าจะมีการประกอบพิธีอย่างยิ่งใหญ่เลยตอนนี้สถานที่พร้อมแล้วนะครับองค์พิมพ์ต่างๆไปเตรียมพร้อมแล้วตอนนี้อุ่นพิมพ์เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเทในวันเสาร์5อย่างแน่นอนนะครับซึ่งประกอบพิธีบวงสรวงโดยนะครูบานาคนาคินนาควโรนะครับอันนี้นะฮะสายนาคสายของหลวงปู่พิบูลนะครับและก็อาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศนะครับตอนนี้มาปาแน่นอนแล้วในงานนี้นะครับมาในงานนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ายังไงก็คือจองตั๋วเครื่องบินแล้ว ชัดเจนแล้วแล้วก็ที่พักก็จองแล้วด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากจะไปพบปะนะครับร่วมบุญนะกับอาจารย์ลักษณ์แล้วก็มาประกอบพิธีนะครับบวชพราหมณ์ถือศีล8นะครับตลอดคืนของคืนวันที่1นะครับเมษายนนะครับก็ไปบวชไปเริ่มบวชกันถือแต่งชุดขาวนะครับแต่งกายสบายๆนะครับเพราะว่าท่านจะต้องนั่งถือศีลทั้งคืนคือถือศีล8นะฮะครับนะทานน้ำได้นะครับไม่ได้ทานไม่ได้ศีล8นี่เขาก็ไม่เรียกว่าไม่ใส่เครื่องหอมใช่ครับไม่นอน บนเตียงใช่ไหมฮะใช่ก็นั่งธรรมดาบนพื้นนี่แหละก็มีผ้าเพื่อปูเสือปูนะฮะแล้วก็นั่งสบายๆนะครับแล้วก็ประกอบพิธีนะครับก็สวดมนต์กันตลอดทั้งคืนนะครับเสริมสิริมงคลคนที่มีปัญหาเรื่องของชะตาชีวิตนะครับเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้อุปสรรคแก้ไขปัญหาไม่ได้เบื่อไม่รู้ไปไหนนะไม่มีที่จะไปงงนะงงปนเปในชีวิตมาถือศีลซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญเพราะว่านอกจากคุณจะมาถือศีลตรงนี้แล้วเนี่ยคุณจะอยู่ในปรามพิธีเนี่ยนะสวดนะเจริญเมตตาไปพร้อมกับพระคุณเจ้าในการประกอบพิธีนั่งปลงในฐานจิตนาคาพิเศษตามแบบแถบลุ่มน้ำโขงนะครับแบบโบราณเลยนะครับโดยสายหลวงปู่พิบูลซึ่งงานนี้เนี่ยหลวงปู่ชมมาด้วยนะครับก็มีอีกหลายเกจิอาจารย์อีกหลายๆท่านมากมายเลยทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยท่านที่อยากจะไปร่วมงานนะครับจดไว้นะครับไปที่วัดนิทัศนารัยนะครับครับอำเภอพิบูลรักบ้านดอนกรอยบ้านนายมตำบลดอนกรอยนะครับเดินทางจากตัวเมืองมาที่วัดใช้ระยะทางประมาณ24กิโลเมตรถึงนะครับครับรถโดยสารประจำทางต้องถามเอาในพื้นที่เพราะว่าผมคนกรุงเทพต้องบอกงี้นะแต่เดินทางไปไม่ยากนะครับครับในคืนวันที่1นะครับก็มาที่วัดมาจะเรียกว่ามาบวชพราหมณ์เนี่ย1คืนเต็มๆเพราะนั้นเนี่ยคุณแทบไม่ต้องจองที่พักเลยคุณก็มาที่วัดนี่แหละนะครับนั่งวิปัสสนานะเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่นี่นะครับครับนะเป็นบุญนะครับคนที่มีปัญหาชะตาชีวิตงงมึนงงหรือว่าหาทางออกไม่ได้ครับอยากจะทำบุญวันเดียวมาบวชวันเดียวถือศีล8นะครับตามแบบโบราณเลยสายนาคลุ่มน้ำโขงนะครับก็ถ้าใครไปที่สปป.ลาวใครเคยไปประกอบพิธีกรรมก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนหมดนะครับแล้วก็สำคัญคืองานนี้อาจารย์ลักษณ์นะครับเลขานิเทศจะมาฟันดวงชะตา
ด้วยนะครับในงานนี้นะเสียดายจันผู้ไม่ไปไม่ได้ให้ไปส่งไปแบทเทิลนะสิทธิ์อาจารย์หน่อยนานๆทีนะไปแบทเทิลไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะเอาสักแมตช์นะจัดให้นี่ฮะก็มาพบปะกันได้ตอนนี้พื้นที่นี้เขาประกาศแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ในวันที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีท่านพระยาท่านรองผู้ว่าท่านผู้ว่ามาด้วยครับนะถ้าไม่ผิดนะครับแล้วก็พระยาท่านผู้บัญชาการตำรวจครับจังหวัดอุดรธานีก็จะมานะครับแล้วก็หัวหน้าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวนะฮะที่หนองคายก็จะมากันเยอะเห็นไหมทำไมถึงต้องบอกตรงนี้เพราะว่าแล้ววัดนี่นะเป็นวัดเนี่ยบอกไปเนี่ยคนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเอาแค่ในเมืองดีกว่าเอาในเมืองจังหวัดอุดรคนยังไม่รู้จักเลยเพราะว่าเป็นวัดเล็กๆนะครับเป็นวัดที่อยู่บ้านนอกคอกนาจริงๆแล้วทำไมต้องไปที่นี่ก็เพราะอาจารย์อ่ะนะอาจารย์ครูบานาคนาคินนะครับว่าโรองค์นี้อ่ะนะทำให้ต้องไปนะคือเราก็ไปเจอก็แปลกว่าเราก็ไปพบท่านไปเจอท่านเนี่ยด้วยบุญญาบุญญาเรียกว่าอะไรพิการไม่ใช่พิการเขาเรียกกัตตบุญญาตาได้มาเจอกันนะครับได้มาพบกันนะครับเป็นบุพเพกัตตบุญญาตาได้มาเจอกันเกื้อหนุนกันก็เดินทางผมก็เจอพระองค์เนี้ยใน Facebook แล้วผมก็เห็นงานที่ท่านทำเนี่ยมันสวยงามมากผมก็เลยติดต่อสอบถามไปพูดคุย3วันผมเดินทางไปดูที่วัดเลยดีกว่าไม่เตรียมอ่ะไปดูเลยดีกว่าว่าพระเป็นไงบ้านนอกห้องนาของแท้จริงๆด้วยนะซ้ายก็นาขวาก็นานะครับก็เลยบอกงี้นะครับผมก็เลยไปดูน่าจะช่วยเหลือท่านนะน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งช่วยได้เพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยส่งนาคเกี้ยวให้ท่านไปครับก็ได้ท่านก็ตอบรับมาก็เลยช่วยวัดนี้เป็นต้นมาจากนั้นมามีผู้หลักผู้ใหญ่ได้เล็งเห็นตรงนี้เพราะว่าเรานำมาออกสื่อก็คนก็รู้จักคนก็ไปติดตามกันเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอ้โหใครไม่ตามเนี่ยพลาดเลยอาจารย์ผู้นะพลาดอย่างร้ายแรงนะใครที่เป็นลูกหลานสายนาคบูชาพญานาคขอพรองค์นาคพญานาคแต่มีพญานาคติดตัวหรือยังไม่มีใครที่มีปัญหาเรื่องคู่ใครที่มีปัญหาเรื่องมิตรที่ไม่ดีนะใครที่ทำงานแล้วเนี่ยนะมีลูกน้องมีคู่คิดที่แย่เรียนพญานาคใส่ติดตัวไว้แก้ปัญหาจุดตรงนี้ได้อันนี้คือแก้ทางกรรมนะครับถูกไหมฮะไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตจริงแก้ปัญหาทางกรรมหมายถึงคุณก็จะได้มิตรที่ดีคุณได้เพื่อนที่ดีได้คู่แท้ที่ดีนะคุณดูเรื่องนาคีโอ้โหรักกันมากเลยนะแต่สุดท้ายแพ้โมหะคือความโกรธไปพลาดตรงนั้นนะฮะแต่ความรักนั้นเนี่ยเขารักมากรักจริงรักแท้ต้องบอกให้บอกไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนนาคเกี้ยวเมืองนาคินดีในเรื่องของความรักมากนักในเรื่องของโชคชะตาโชคหมายถึงทรัพย์เงินทองนะครับทรัพย์ในดินสินในน้ำต้องพญานาคและที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะเส้นนี้นะเดี๋ยวหลังงานพิธีเนี่ยวันที่หนึ่งแล้วเนี่ยจะมีออกให้เช่าบูชาสวยอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเอียงนิดหนึ่งแหมให้ดูเลยนะครับสวยแบบนี้สร้อยแบบนี้เป็นสร้อยกะลานะจำผู้เลี่ยมทองไปเป็นทองไปครอนนะคงทองแท้คงจะไม่ไหวเส้นหลายหมื่นนะนี่ฮะแบบนี้เลยเลี่ยมไปไมคอนทองไมคอนสีทองอลามสีเนี่ยเหมือนเส้นล่างนะครับเป็นร้อยเป็นเม็ดประคำขัดทองสวยๆนี่นะครับโอ้โหเส้นหนึ่งนะฮะ 1,299 บาทพร้อมส่งครับนะครับเป็นเหรียญนำเลิกนะครับเป็นเหรียญนำเลิกต้องบอกก่อนเป็นเหรียญนำเลิกต่อโค้ดกรรมการกอไก่2ตัวแล้วก็มีเลขรันมีโค้ดมีกำกับมีเลขกำกับผ่านพิธีกรรมอย่างถูกต้องตามสายนาคนาคินนะครับทุกประการครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งศาสตร์และศิลป์เหรียญนี้ปัจจุบันนี้คนก็ถือว่าเป็นเหรียญนาคเกี้ยวที่สวยที่สุดในเมืองไทยตอนนี้เลยนะอันนี้เรื่องจริงนะครับแล้วก็คนให้การยอมรับแล้วก็ให้การตอบรับดีมากนะครับตอนนี้นะให้การตอบรับแบบดีมากนะครับใครที่อยากจะได้นะครับสามารถสั่งจองได้วันนี้นะถ้าสั่งจองวันนี้นะวันนี้วันเดียวนะวันนี้วันเดียวนะผมมีให้5เส้นเส้นละเพียงแค่999บาทวันเดียวต้องบอกก่อนอันนี้ที่เหลือผมออกเองวันเดียวนะฮะครับเหรียญกรรมการนะสร้อยปักคำแบบนี้เส้นยาวสวมคล้องคอได้พันเดียววันนี้เท่านั้นนะครับถ้าในรายการนะพันเดียวจองอันนี้จะได้ลองบุญดูนะครับว่ามีความสนอกสนใจขนาดไหนนะครับหลังงานนี้เนี่ย 1,299 คือ 1,300 แหละจะส่งให้ 1,000 นี่ผมก็ส่งให้นะ999เนี่ยผมก็ส่งให้แต่มีจำกัดเพียง5ท่านเท่านั้นส่งของให้อาทิตย์หน้า
นะครับวันอาทิตย์หน้าที่ถึงเนี่ยเพราะว่าผมจะกลับมาจากเมืองอุดรก็คงจะประมาณสักวันอังคารโดยประมาณนะครับแล้วกว่าจะแพ็คของให้คุณเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยผมว่าต้องส่งให้คุณมีประมาณสักวันพุธวันพฤหัสนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยต้องรอนิดนึงแต่ว่าคุณได้ของแน่นอนแต่อันนี้คือจองนะจองเฉพาะวันนี้5เส้นเท่านั้นให้5เส้นเท่านั้นนะครับนะครับให้5ท่านเท่านั้นพิเศษนะครับที่เหลือเนี่ยผมจัดการให้เองนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ใครอยากก็ได้ก็ขอเชิญแล้วกันสอบถามมาได้เลยนะครับที่เบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้0858569592หรือ0991915062ครับอันนี้เราจัดให้พิเศษวันเดียวเท่านั้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูรายการจองเหรียญนาคเกี้ยวกันสักนิดหนึ่งนะกันนะฮะอาจารย์ผู้ก็จะได้เห็นชัดๆด้วยเอาไปออกหลายรายการตอนนี้เหรียญไหลเข้ามาอาจารย์ผู้เนี่ยเป็น100เหรียญเลยทีเดียวนะครับคนได้ความสนอกสนใจหลากหลายที่นะครับตัวผมเองนั้นเนี่ยตอนนี้เหรียญไหลไปประมาณ1,000กว่าเหรียญแล้วเป็น1,000เหรียญแล้วนะฮะตัวของสายของทางวัดนิทรรศนาลัยก็1,000 2,000 เหรียญแล้วเขาบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้ของดีผ่านพิธีกรรมอย่างถูกต้องตามสายนาคนาคินนะครับของพ่อปู่นะฮะศรีสุโธนาคราชแม่ย่าศรีปทุมมาอยากจะได้ของดีๆถูกต้องทั้งศาสตร์และก็ศิลป์สอบถามมาได้เลยนะครับก่อนจะหมดนะครับแล้วก็ชุดกรรมการสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มแล้วเพราะนั้นเนี่ยชุดกรรมการเราจะออกในก่อนสงกรานต์นะครับประมาณสักวันที่10นะครับก็คือได้กล่องบรรจุมาครบทุก3เหรียญเนี่ยคุณสามารถร่วมบุญได้เลยก็คือชุดนั้นเนี่ยเฉพาะเหรียญเปล่าๆเนี่ย3เหรียญนะครบชุดนะครับ 1,000 บาทนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอันนี้ชุดเหรียญกรรมการมีน้อยนะครับ300ชุดเท่านั้นที่เหลือที่จะให้เป็นชุดนะครับก็ร่วมบุญเข้าวัดโดยตรงตรงนี้ใครสนใจก็สอบถามมาก็แล้วกันนะครับเอาละครับไปดูรายการจองเหรียญนาคเกี้ยวดีกว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพพร้อมกันครับครับเนี่ยครับก็คือชุดเหรียญนะครับมีดีกาบอกบุญครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างใบอนุญาตทุกอย่างครบถ้วนเลยจากพระอาจารย์นี่ฮะพระอาจารย์ดูแหมอายุยังไม่เยอะนะก็ไม่เยอะนะแต่ว่าเป็นคนเก่งเลยทีเดียวนะครับก็คงมีรากที่มาที่ไปตั้งแต่อดีตด้วยนะครับอายุ27นะครับแต่ทำงานใหญ่ๆตอนนี้นะฮะเริ่มต้นจากเงินทุนที่มีอยู่ติดตัวของตัวเอง 5,000 บาทเท่านั้นเองครับแต่สร้างพระหลักล้านนะครับฮะเป็นพระประธานของวัดนะครับสร้างพระประธานของวัดซึ่งไม่มีนะครับที่วัดเนี่ยไม่มีพระประธานก็เลยจะสร้างพระประธานขึ้นมาแล้วก็เงินส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมาพัฒนาปรับปรุงพื้นที่วัดนี่แต่เดิมนี่พระประธานของวัดดั้งเดิมตอนปัจจุบันนี้คือจะเป็นพระวิหารใดนะครับเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าเก่าแล้วเป็นพระวิหารแล้วท่านกบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาทาสีใหม่นะครับให้องค์ท่านนั้นดำรงคงอยู่เนี่ยฮะรายการให้ดูกันนะครับเหรียญนะฮะชุดหนึ่งนะครับอย่างที่เราบอกไว้ในรายการคือชุดละ150บาทเท่านั้นเองพร้อมส่งนะครับตามใบจองออกให้เพราะนั้นเนี่ยคนที่ได้ไปเนี่ยจะได้ใบจองออกให้แล้วก็คนที่ไปในร่วมงานเนี่ยก็จะได้เหรียญนี่ครับก็คือเหรียญของพ่อปู่ใหญ่หรือเหรียญหลวงปู่ที่โลกอุดรนั่นเองนี่ครับเหรียญทองคำเนื้อเงินนวะแล้วก็ทองแดงนะครับนี่เห็นเลยเนื้อเงินสวยมากนะครับเหรียญหนึ่ง 2,000 บาทท่านเองนะค่าส่ง50บาทนะครับก็ไม่แพงเหรียญนวะ700บาทไม่แพงฮะค่าส่งอีก50บาททุกครั้งอ่ะครั้งละ50บาทคุณจะกี่เหรียญรวมกันก็ได้ค่าส่ง50บาทนี่เหรียญชมพูภูคาโด่งดังมากตอนนี้คนจองเยอะลืมเลยนะเหรียญละ150บาทพร้อมส่งแล้วชุดแจกนะชุดที่ไปแจกในงานในวาระนี้เนี่ยครับก็จะแจกเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟชื่อว่าเหรียญนะนาคเกี้ยวนะครับเนื้อเป็นกรรมการเนื้อทองแดงสุวรรณนาคินชื่อเนี่ยมาทีละเนื้อคือท่านเหมือนกับท่านบอกมาทีละเนื้อนะไม่ได้บอกตลอดครั้งที่แล้วเนี่ยแจกเป็นเนื้อทองชื่อว่าเนื้อทองทิพยนาคาธิปดีไปเสกต่อหน้าพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชครับเที่ยวนี้เสกในวัดอัญเชิญดวงจิตดวงชันขององค์พ่อปู่ศรีสุโธนาคราชองค์แม่ย่าศรีปทุมมาและก็บริวารนะครับและองค์นาคาพญานาคที่ดูแลรักษาเมืองนะครับเสด็จมาปานั่งปกนั่งปกอธิษฐานกันที่นี่ที่วัดนิทรรศนาลัยเป็นงานใหญ่นะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มาครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีพี่ชายหลายๆคนที่ผมให้ความเคารพนับถือก็เดินทางมาด้วยนะครับครับเยอะเลยทีเดียวผมบอกได้เลยว่างานนี้ไม่ใช่เล็กครับจากเล็กๆที่เมื่อ2เดือนที่แล้วเราคุยกันอาจารย์ผู้ก็ทราบอยู่ว่าเป็นงานเล็กๆงานวัดบ้านนอกคอกนานะที่เราไปร่วมงานบุญงานกุศลกันตรงนี้ครับตอนนี้ไม่ใช่เป็นงานเล็กๆแล้วนะเป็นงานใหญ่แล้วเป็นงานระดับอำเภอไปแล้วตอนนี้นะต้องบอกก่อนเลยนะต้องบอกเป็นงานระดับอำเภอเพราะว่าเราก็ไม่กล้าออกตัวเพราะว่าไม่ได้ใหญ่โตอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้วัดที่จะมาหล่อเป็นพระประธานคงจะไม่ค่อยมีนะก็จะมีวัดนี้แหละนะครับที่ท่าสร้างนะครับแล้วท่านผมตอนแรกคิดว่าท่านทำเป็นวาระเดี๋ยวหล่อชิ้นนี้วาระที่หนึ่งเดี๋ยวหล่อชิ้นนู้นวาระที่สองไม่ท่านบอกว่าก็หล่อให้มันเสร็จไปเลยสักทีเดียวนะโอ้โหท่านแน่มากบอกว่าแล้วปัจจัยอ่ะพ่อ
ก็แล้วแต่เดี๋ยวก็คงจะองค์พ่อปู่แม่ย่าก็คงจะช่วยเรานะศรัทธาล้วนๆคุณนะศรัทธาล้วนๆผมก็ศรัทธากับท่านล้วนๆนะเราได้จัดส่งนะอุปกรณ์ไฟฟ้าไปแล้ว3ชุดนะท่านผู้3ครั้ง3วาระแล้วส่งไปให้3รอบแล้วครับแสงครั้งที่1ไม่พอครั้งที่2ไม่พอครั้งที่3ส่งไปรอบนะครับวัดเลยคราวนี้นะครับว่าน่าจะสว่างแล้วนะครับแต่ก็แต่นะฮะแต่ก็ยังมีอีกหลายๆส่วนที่ผมจะต้องไปทำนะไม่แค่นี้หลังงานมันมีอย่างอื่นต้องไปทำอีกอย่างเช่นศาลาแล้วก็ไฟสำรองที่ต้องไปทำนะไฟเนี่ยนะผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทำไฟทางเดินเนี่ยก็คือตั้งแต่หน้าวัดเนี่ยเข้ามาเป็นเสาไฟต้นแต่ผมก็ต้องเขียนแบบให้กับทางกำนันกับผู้ใหญ่บ้านก่อนที่เป็นกรรมการวัดเนี่ยให้ท่านไปทำในส่วนนี้แล้วผมก็จ่ายตังค์ไปนะอย่างเช่นเสาสูงที่ไปติดโคมไฟเนี่ยเราส่งจากกรุงเทพไปมันไม่คุ้มเพราะนั้นเนี่ยไปทำจากฝั่งนู้นแล้วไปติดตั้งโคมไฟเนี่ยที่นู่นเนี่ยเอาโคมไฟจากฝั่งนี้ไปนี่ผมกำลังคิดอยู่ถึงในเรื่องของระบบ LED ซึ่งท่านจะได้ไม่ต้อง1ไม่ต้องไปเดินสาย2เนี่ยดูแลเรื่องของแบตเตอรี่ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณสัก2ปีโดยประมาณในการเปลี่ยนแปลงผมว่าโอเคนะอาจารย์พูดนะใช่ครับแล้วแสงมันติดเองคือมันสลัวแต่ว่าพอเห็นทางอ่ะมาดูแล้วมันไม่น่ากลัวเพราะว่าครั้งหนึ่งที่ผมคิดทำไมวะเพราะว่าผมไปกราบท่านแล้วกลางคืนเนี่ยผมก็เดินทางกลับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ออกพ้นวัดไปพ้นวัดไปปักหนึ่งเนี่ยผมก็หันหลังกลับโอ้โหมองไม่เห็นวัดเลยว่ามืดเห็นไฟเล็กๆไกลๆคือกุฏิท่านที่เปิดอยู่นะครับไอ้ตรงนั้นน่ะคือปณิธานที่เราจะทำให้วัดสว่างสวยเสร็จแล้วก็ส่งโคมฉายหมายถึงโคมที่ส่องสว่างแบบสนามฟุตบอลนะไป6ตัวไป8ตัวแล้วฮะเรียบร้อย8ตัวครับนีออนสั้นเนี่ยไป40ชุดแล้วนะนีออนยาวไป20ชุดสายไฟไปอีกจำนวนนึงนะครับสวิตช์ปลั๊กเบรกเกอร์ส่งไปอีกชุดนึงนะแล้วก็จะมีโคมฉายไปอีกโอ้โหอีกเป็นกระตักเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยสำคัญแล้วก็มีงานบุญของท่านผู้ชมแฟนๆรายการอีกนะครับนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวตอนนี้ผมจะเอาไว้ให้ท่านผู้ชมรู้จักกันก็คือรายนามของครูบาอาจารย์ที่มาประกอบพิธีพุทธาภิเษกด้วยครับนะครับก็คงจะให้เดี๋ยวเตรียมภาพแล้วเดี๋ยวออนเลยให้ดูเลยนะครับว่ามีพระเกจิอาจารย์ท่านไหนบ้างแล้วก็มีโยมที่จะนำพระร่วมบุญกับผมไปถวายนะครับไปถวายแล้วจำนวนทั้งหมด13ท่านได้กองบุญมา13ท่านพร้อมกับถวายเนี่ยนะแต่ละองค์แต่ละองค์นั้นเป็นมีใครบ้างแล้วใครเป็นเจ้าภาพกองบุญตรงนี้นะครับเอาเราไปชมพร้อมกันครับผมนะครับก็เริ่มด้วยตั้งแต่องค์ที่1เลยนะองค์แรกเลยก็คือหลวงปู่ชมนะครับนะอายุ101ปีนะครับนี่องค์นี้ครับก็มีคุณวสินทร์อโนทัยยืนยงนะครับเป็นประธานนะเจ้าภาพกองบุญตกองนี้เลยครับนะครับนี่ฮะองค์นี้ไม่ธรรมดาครับเป็นเกจิดังเมืองหนองคายวัดสามัคคีธรรมนะครับเป็นศิษย์ของหลวงปู่พิบูลนะครับแท้ๆรูปสุดท้ายที่มีชีวิตอยู่นี่อาจารย์ชินพรสุขทิพย์นะเมื่อ5ปีที่แล้วยังไม่กล้ายังไม่ขอท่านเลยแล้วก็ยังนะให้ท่านเมตตาอธิษฐานจิตให้หลายครั้งหลวงปู่บุญทรงลัคนโนวัดเทพพรหมจันทร์บ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนี่ตรงฮะเพราะเป็นเมืองพรหมกายโลกคือเมืองนาคานะคุณวสุโรจนทรัพย์สกุลนะเป็นประธานในงานนี้นะครับพระครูบรรจาภิรักษ์นี่รองเจ้าคณะจังหวัดนะครับคุณเปรมิกากิจมาลีเป็นผู้ถวายนะเป็นเจ้าภาพกองบุญนี้นี่วัดนี้เป็นวัดของหลวงปู่พิบูลโดยตรงนะครับครับนะนี่ฮะไม่ธรรมดาจริงๆนะต่อมาท่านจะเป็นปู่หลวงปู่ขาวนะฮะพุทธรักขิโตวัดคุณคำนะครับนะก็จะเป็นของคุณทีนะเตชะชัยชนะเป็นเจ้าภาพกองบุญของหลวงปู่ขาวองค์นี้นะครับองค์นี้ก็สำคัญเหมือนกันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนะนี่องค์ต่อมานะครับก็คือหลวงปู่นิพาซึ่งองค์นี้นี่ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับคุณการสิริจุฑามาศนะครับก็จะมาเป็นประธานกองบุญนะหลวงปู่นิพานี่ไม่ธรรมดาสร้างพระ108องค์ในเสร็จในวันเดียวนะฮะพระทันใจสุดยอดองค์นี้นะไม่ธรรมดาจริงนะครับแล้วก็ใครบอกว่าใครได้ของนั่นโอ้โหเป็นสุดยอดแห่งความเฮงพระครูปราชญ์แสงชัยองค์นี้นะครับนี่หม่อมเจ้าสมาคมกิตติยากรเป็นประธานที่วัดนี้นะครับ คุณแม่สมพรประเสริฐดีเป็นประธานกองบุญนะครับนะแล้วก็ต่อมานะพระครูอิทธิโชติวรคุณนะหลวงปู่เวชเนี่ยคุณกฤษดานะแฟนคลับของเราเนี่ยแหละเป็นเจ้าภาพกองบุญของท่านนะครับนะแล้วก็ต่อมานะครับวัดป่านาคมูลโดยพระอาจารย์ทรงเดชนะครับคุณแม่ประจงจิตนะชนะคำเป็นประธานนะครับนี่ฮะไม่ธรรมดาที่วัดของท่านนี่หลวงปู่ฤาษีไผ่นี่โด่งดังมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต่อมานะฮะวัดหลวงปู่เท่านิวอันนี้เราว่างอยู่นะครับนะต่อมาพระครูปลัดนัทธนันนะครับคุณอภิชาติมิ่งภูษานะเดินทางมาเป็นประธานกองบุญตรงนี้เองเลยนะฮะพระอาจารย์สุบรรณนะครับคุณโอ้โหบานัพพัฒนะครับเป็นประธานกองบุญนะครับนะพระครูวัดต่อมาวัดทุ่งนะครับโดยพระครูพระปลัดสุรชัย
นะครับแล้วก็วัดนิทัศนาลัยนี่ผมเป็นประธานเองถวายเองนะครับอันนี้นะฮะอันนี้เราเป็นประธานเจ้าภาพถวายเองกองบุญนี้เพราะว่าเป็นวัดที่เราไปร่วมสร้างกันนะครับแล้วก็อาสมนะกู่แก้วโพธิญาณนะครับนะหลวงปู่คำพานะครับตระกูลวงสืบสันตะคตินะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็พระครูโสพลธรรมนิวัฒนิวิทนะครับวัดป่าภูนิมิตนะครับคุณพิชานันท์ผาสุกนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับเป็นประธานเจ้าภาพกองบุญนี้ครับนี่ไม่ธรรมดาฮะเนี่ยครับคือเกจิอาจารย์ทั้งหมด15ท่านนะครับ13กองบุญที่เราไปร่วมสร้างร่วมทำกันตรงนี้นะครับจำพวกสักกองไหมไปร่วมสักกองไหมงวดหน้านะมาร่วมกันดีกว่านะครับนะเพราะว่ากองบุญนี้นะครับจะนำพระพุทธรูปนะครับไม่ใช่พระเล็กๆหรือว่าหน้าเกี้ยวเล็กๆนะพระพุทธรูปนะขนาดใหญ่หน้าตัก12นิ้วจริงๆนะประมาณสักครึ่งเม็ดกว่าเกือบเม็ดอ่ะนะถวายองค์ใหญ่ฮะเป็นพระบูชาขนาดใหญ่ถวายนะครับเป็นมงคลสักการะที่ลึกนะครับให้กับวัดต่างๆแถบลุ่มแม่น้ำโขงโดยพระเถรอาจารย์จะนำไปประดิษฐานให้ผู้คนเขาสักการะบูชาเป็นที่ลึกในวันนี้ครับนะครับแล้วประกอบพิธีพุทธเทวานาคาพิเศษทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่ามีพระพุทธก็คือพุทธาพิเศษเทวาคือมีเทวดาคือนาคเทวานาคาเทวดานาคมาประกอบพิธีซึ่งณสถานที่แห่งนี้คือวัดนิทัศนาลัยนั้นมีพญานาคชื่อว่าองค์นาคาเท้ามหาพรหมนาคราชเป็นผู้ดูแลนะครับเป็นนาคปฐวีนาคดูแลพื้นที่วัดแห่งนี้อยู่นะครับก็ได้น้อมนำบุญมาให้กับวัดนี้อย่างความเจริญขึ้นอย่างแน่นอนอันนี้เนี่ยผมก็ไปร่วมบุญแล้วก็ร่วมบุญกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จนะครับนอกจากตรงนี้แล้วที่ท่านผู้ชมชมภาพไปแล้วว่ามีพระเกจิอาจารย์ท่านใดบ้างพระเถรอาจารย์รูปใดบ้างที่มาเมตตานะครับจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะครับก็ชื่อผมอาจจะไม่รู้จักแล้วก็พระคุณท่านก็ยังไม่ได้ส่งมาให้ผมนะก็มากันแน่นอน20กว่ารูปนะครับแล้วก็งานการเตรียมการต่างๆนั้นนะฮะครูบานาคนาคินนะครับรักษาการเจ้าวาดวัดนิทัศนาลัยได้ประกอบพิธีนะครับเตรียมปารัมพิธีสถานที่พร้อมสมบูรณ์แล้วตอนนี้นะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้เองนะฮะใครได้ชมการถ่ายทอดสดก็คือประกอบพิธีตั้งพิมพ์นะครับแล้วก็เผาพิมพ์นะครับเพื่อที่จะอุ่นให้ร้อนนะครับในการที่จะประกอบพิธีเททองหล่อองค์พระเจ้านาคซ้อนในคืนวันเสาร์5นะครับไม่ธรรมดานะครับจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์นี้จะต้องเททองหล่อเมื่อวันที่1มกราแต่แล้วเนี่ยมันเหมือนมีเหตุให้ท่านต้องเปลี่ยนวันนะครับมาเป็นวันที่1เมษาแปลกมากท่านบอกว่าแปลกเหมือนจะต้องรอใครสักคนนะฮะแล้วคนนั้นก็คือผมนะครับแล้วก็ไปเจอกับท่านท่านบอกว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วตมาเนี่ยอธิษฐานไม่รู้หนทางว่าจะไปประชาสัมพันธ์หรือจะไปทำอะไรมันทำอะไรไม่ได้เลยนะมันทำได้แค่นี้แล้วก็บอกบุญกับญาติกับโยมที่เขาเคารพศรัทธาเราก็ไปเจอไปคุยก็ถูกใจถูกคอประวรณาตัวช่วยเหลือท่านเลยนะเรียบร้อยแล้วก็ทำมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้วัดเนี่ยโด่งดังขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็หลังจากวันที่1ไปแล้วเนี่ยผมว่าจะโด่งดังในระดับประเทศนะขอการันตีการันตีนะดิการันตีครับ ต้องด้วยกันนะเพราะอาจารย์ผู้ก็มีส่วนนะไม่มีส่วนได้ไงอาจารย์ผู้ก็เตรียมแผ่นชนวนเนี่ยไปรอด้วยนะนี่เรียบร้อยแล้วนะครับแผ่นชนวนเนี่ยเตรียมมาให้แล้วเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเนื้อนาบุญนะแม่อาจารย์ผู้จะไม่ได้ไปนะติดดูดวงนะให้กับสาวๆนะเดี๋ยวนี้ช่องเราเนี่ยจะมีสาวๆมาเยอะครับมีเอมมี่บ้างนะครับนะน้องคุณแนทบ้างเลยนะเยอะแยะหลายๆคนเนี่ยก็รอดูอยู่นะครับอาจารย์ผู้ก็ติดตามผลงานมาโดยตลอดนะอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะฮะอยากจะดูดวงแบบเป็นการส่วนตัวก็ติดต่ออาจารย์ผู้ได้เลยก็ดวงละ 1,500 บาทนะครับครับนะถ้าอายไม่อยากมาเจอตัวก็โทรคุยกับอาจารย์ผู้ก็ได้นะฮะแกไม่ว่าอะไรครับนะครับเอ้าเดี๋ยวเราไปดูตอนเตรียมพิมพ์นะครับเตรียมพิธีนะครับในภาพพิธีบวงสรวงนะครับเผาพิมพ์ที่จะมาหล่อพิมพ์ที่วัดนิทัศนาลัยเมื่อคืนนี้เองสดๆร้อนๆไปชมภาพดีกว่านะฮะเราเตรียมภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมพร้อมกันแล้วครับผมครับเนี่ยฮะเราเตรียมฮะจะหล่อเป็นองค์นี้ฮะนี่เมื่อคืนนะตั้งแต่เช้านะเช้าตรู่เลย7โมงนะครับรถเนี่ยนะเอาทองเหลืองมาส่งนอกจากทองเหลืองแล้วยังมีสำริดนะที่จะต้องใส่ไปด้วยเขาจะมีสัดส่วนของเขานะครับในการหล่อองค์พระพระอาจารย์นี่เตรียมฟืนเองนะครับเตรียมฟืนเป็นคันรถเลย 2-3 คันรถปรากฏฝนตกโอ้โหท่านบอกแม่เซ็งเลยท่านบอกนะไม่เป็นไรนะถ้า
ฝนไม่ตกสิเออแปลกนะเพราะว่าหล่อพญานาคนะก็ประหลาดอยู่นะเออก็เลยขอท่านบอกว่าเดี๋ยวคืนวันเสาร์เนี่ยท่านอย่าเพิ่งให้น้ำนะเสร็จงานพิธีให้เท่าไหร่ก็ไม่ว่านะครับเออให้เป็นสัญญาณความเป็นมงคลเออเพราะว่าเวลาหล่อพิมพ์เผาพิมพ์นะอันนี้เนี่ยต้องใช้นะครับต้องใช้ไฟต้องใช้ความร้อนนะครับองค์ปฐวีนาคราชนะครับโดยท่านเท้ามหาพรหมนาคราชผู้ดูแลวัดทิศสนาลัยนะครับจะโดนบันดาลให้อย่างนั้นเลยองค์พระปู่ศรีสุโธนาคราชแม่ย่าศรีปฐุมมานะครับก็จะมาเป็นประธานในงานนี้นะฮะในนี้ทางดวงจิตดวงชานเขานะเออนะประธานพื้นที่ก็ต้องให้การต้อนรับนะเออมันก็เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนกับเรานะเหมือนกับคนเราเนี่ยนะแล้วก็ลูกหน้าทั้งหลายนะครับที่อยากจะไปร่วมงานนะเรียนเชิญนะครับงานนี้ฟรีนะครับไม่ได้เสียสตุ้งสตังค์ไม่ได้เสียเงินทองอะไรกับใครนะคุณอยากจะบวชคุณเตรียมผ้าขาวมาฟรีครับไม่ต้องเสียสตังค์ฮะมีน้ำปานะเลี้ยงด้วยนะหลวงพ่อท่านคงเตรียมมาอย่างเยอะผมดูแล้วนะแล้วก็มีคนช่วยเยอะนะเพราะว่าเห็นภรรยาท่านผู้ว่าท่านจะมาด้วยภรรยาท่านนายตำรวจท่านผู้ใหญ่ก็มาแล้วดีไม่ดีท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีนะครับก็จะมาด้วยนะฮะแล้วผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจภาค4จะมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะนี่ฮะนี่คือชุดไฟที่เราส่งไปถวายท่านติดตั้งแล้วนะฮะนี่ส่วนนึงนะคุณเห็นอย่างเงี้ยไม่น้อยนะหรือลังมาดินะเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ติดเอาเพราะคืนแรกใส่ไปผมกะตอนแรกสีดวงน่าจะสว่างพอปรากฏว่าเออผมลืมนิดไปแสงขาวแสงสีขาวเวลาส่องดินมันจะมืดครับถ้าเป็นแสงสีแดงอะส่องแล้วสว่างแต่เราก็เลือกแสงสีขาวเพราะท่านอยากได้แสงแจ้งๆนะก็เลยต้องติดไปเท่า1เท่าตัวครับฮะแล้วที่เพิงที่คุณเห็นเนี่ยเรือนไม้เนี่ยท่านใช้เวลาปลูกระยะเวลา1วันครึ่งเสร็จนะฮะฮะอ้าวจริงๆครับที่เห็นเป็นเพิงตะกี้เนี่ยชั่วคราวนะเป็นเรือนรับรองพระเถระเถระอาจารย์ที่มานะครับครับไฟสีดวงผมก็บอกอาจารย์มันจะมืดไปมั้ยเนี่ยน่าจะใส่สักเยอะหน่อยนะเลยสว่างสักนิดนึงเออแล้วก็เตรียมท่านก็เตรียมนะเต็นท์กลางตอนแรกผมไม่คิดว่าท่านจะกางเต็นท์นะท่านบอกว่าเพื่อความสบายใจนะของอาตมาและของคนอื่นๆนะแล้วก็ที่สำคัญไม่ร้อนเออเตรียมอะไรนี่คุณดู2คันรถทานสำหรับที่จะหุงพิมพ์และก็รอชนวนฮะเนี่ยเอารถใหญ่มารถเนี่ยครับ10ล้อเนี่ยมาส่งพิมพ์นะเอาฐานเอาเครื่องมือในการหล่อมาครบพร้อมสับเลยในการที่จะหล่อองค์พระประธานนะครับพระเจ้านาคซ้อนนะครับซึ่งพระนามนี้ตอนนี้นะพระนามของพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้รับการแต่งนะแล้วก็ให้ได้รับความนิยมมาแล้วจากท่านเจ้าคุณพระพรหมเมธีนะครับรักษาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์นะครับพระชื่อว่าพระพุทธรัตนมณีศรีโสรสะมหามงคลนาคาพิทักษ์ชื่อเพราะมากนะครับหรือนิกเนมสั้นๆพระเจ้านาคซ้อนเออง่ายๆเพราะซ้อนกันเนี่ยนาคทั้งสี่ตระกูลซ้อนกันนะครับเป็นในร่างเดียวนะเป็น1เสียน3เสียน5เสียนแล้วก็7เสียนรวมกันแล้ว16เป็นโสรสพอดีโสรสะตรงตัวมากนะครับแล้วก็ให้องค์นาคปกนี่ฮะที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้คือชาวบ้านที่มาช่วยงานวัดไม่มีอามิสิทธิ์จ้างหิ้วข้าวเหนียวมาหุงกินกันเองข้าวปลาอาหารหามาหลวงพ่ออาจจะออกช่วยออกให้ส่วนนึงนะฮะแล้วก็มาทำงานกันช่วยเหลืองานวัดชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยดอนบ้านนายมเนี่ยมาช่วยกันนี่ตอนกลางคืนนะในเวลากลางคืนเมื่อวานนี้เองเมื่อคืนนี้เองนะฮะตั้งพิมพ์เสร็จเวลาเย็นท่านก็ทำพิธีนะครับจุดไฟเลิกครั้งแรกเลยนะเป็นไฟพระเลิกครั้งแรกจุดนำพิมพ์นะครับเอาฟืนใส่สุมไฟเผาเป็นพิธีเผาในการเผาพิมพ์เพื่อที่จะสำลอกน้ำเทียนที่อยู่ข้างในนั้นออกมาเพื่อที่จะเอาโลหะเทลงไปแทนที่ในวันที่1เมษายนที่ถึงนี้คนมาขอโทษนะครับเมื่อวานเผาพิมพ์ไม่ใช่งานใหญ่นะฮะคนมาร่วมร้อยโอ้โหแล้วงานแหละไม่รู้จะมาเป็นพันหรือเปล่านะหรือเป็นหมื่นก็ไม่รู้ใครจะไปรู้คนที่เป็นลูกหลานสายหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยผมบอกเลยว่าพลาดแล้วบอกโอ้โหเสียดายนะเสียดายมากๆนะเนี่ยชุดนี้เดี๋ยวจะโหลดใน YouTube ให้เขาดูกันแล้วเดี๋ยวเขาจะไปโหลดลงในลูกหลานพญานาคนะที่จะเชิญชวนมาในงานก็อยากให้ลูกหลานพญานาคมากันเยอะๆนะครับใครที่นับถือองค์นาคาพญานาคขอเงินขอทองนะครับอย่าลืมนะขอเงินขอทองขอทรัพย์ต้องขอกับพญานาคนะโดยเฉพาะพญานาคเกี้ยวเมืองนาคินอันนี้โอ้โหสุดยอดพิธีดีจัดเต็มบอกกล่าวพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชที่เมืองคำชะโนดนะที่เมืองพรหมกายโลกสมบูรณ์เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างอย่างที่คุณได้เคยเห็นภาพไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับวันนี้เราถึงจัดมาให้
านผู้ชมได้ชมกันเลยนะชาวบ้านบ้านนายมมากันแทบทุกคนทุกครัวเรือนเลยนะครับมากันร่วมงานตรงนี้กันร่วมแรงร่วมใจอันนี้เห็นชัด1วัดที่ดีนะวัดที่ดีเนี่ยคุณจะดูนะ1นะหลวงพ่อเนี่ยปฏิปทาดี2ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเอาการเอางานช่วยเหลือท่านไม่ได้คิดอามิสินจ้างหรือต้องจ้างวานอะไรใครเลยมาช่วยงานกันครับ3นะครับเด็กนักเรียนนักศึกษาอะไรแถวนั้นเขาก็ลงมาช่วยกันมันคืออะไรคือสมบูรณ์ตามหลักบวรขององค์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชท่านบอกว่าสังคมนั้นจะดีได้เนี่ยต้องตามหลักบวรคือบ้านวัดโรงเรียนสมานฉันท์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจึงสำเร็จนี่ชัดเจนเลยนะผมไปเวลาบ่ายครั้งหนึ่งผมเห็นชาวบ้านเห็นคนงานนั่งต่อบอกว่าพี่ค่าแรงวันเท่าไหร่ท่านบอกว่าอ๋อเปล่าฉันเป็นชาวบ้านที่นี่มาช่วยงานหลวงพ่อถามใครเหมือนกันหมดเลยมาช่วยงานหลวงพ่ออ้าวแล้วหลวงพ่อเขาให้ค่าแรงวันละกี่ตังค์นะชาวบ้านบอกว่าไม่ฉันไม่เอาตังค์ฉันมาช่วยบุญมาเฮ็ดบุญนำเด้อมาขึงฝ้ายขึงสายสินช่วยกันขึงนะขึงผิดขึงถูกไม่เป็นไรหลวงพ่อเขาสอนนะจนออกมาสวยงามบอกโอ้โหเนี่ยฝีมือชาวบ้านแท้ๆเรือนรับรองพระชาวบ้านผู้ชายมาช่วยกันลงเสาเข็มตั้งเสาเอกนะตีเสาโทวางเสาตั้งเสาก้าวเสาปุ๊บทำพื้นมุงหลังคาเสร็จวันครึ่งเสร็จอาจารย์ผู้อยากสร้างบ้านสักหลังไหม แต่ใช้ฟางนะวันครึ่งเสร็จชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจอย่างนี้ไม่มีค่าแรงครับบ้านนี้ไม่มีทุนไม้ก็เป็นไม้เก่าๆที่มีอยู่นะครับแล้วก็จากที่มุงเนี่ยขอโทษนะครับเขาไปเอาใบจากอะใบไผ่ใบจากเนี่ยมาเย็บประสานเป็นจากมามุงหลังคาอาจารย์ผู้นะไอ้ที่เสียตังค์อะอย่างเดียวเลยสายไฟนิดหน่อยตอนนั้นผมไปไม่ทันวัดออกเองนะครับถ้ามาในชั้นหลังนี่ผมซื้อถวายเลยแล้วก็ติดตั้งเลยแล้วผมก็ตั้งเป็นกองบุญนะผมก็ตั้งเป็นกองบุญเอาของส่วนตัวให้เลยนะเอาสมเด็จจิรดาหลังนาลมพิมพ์เล็กอยุธยาแล้วก็เอาเหรียญนาคเกี้ยวเมืองนาคินนะกรรมการนำเลิกนะเนื้อทองทิพยนาคาธิบดี2ชิ้นเนี่ยผมมอบให้เป็นที่ระลึกเลย 1,500 บาทตอนนี้ผมเหลือกองบุญอยู่หมด11กองบุญหมดแล้วนะเพราะว่าต้องเป็นทุนในการดำเนินงานทุกอย่างในนี้นะก็เอาไปใช้จ่ายในการจัดการตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งไฟฟ้าที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะคือมาจากเราแล้วนะมาจากทีมงานของพวกเราเนี่ยช่วยกันนะครับร่วมแรงร่วมใจกันทำนะครับผมก็ไม่กล้าถามหลวงพ่อตกลงว่าความสว่างมันเพียงพอหรือไม่นะครับเพราะว่าไป8ดวงผมว่ามันน่าจะพอแล้วนีออนไปก็40แล้วเดี๋ยวอาจจะติดนีออนไปเพิ่มอีกสักหน่อยนึงนะฮะในวันพรุ่งนี้เผื่อไว้นะครับเผื่อแบบว่าตรงนี้มันไม่พอเอาเราไปเสริมเลยเสริมทับเลยให้มันสว่างเพียงพอนะครับจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขปลอดภัยแสงสว่างสวยนะครับเป็นที่สร้างความเจริญนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับแล้วของที่เหลือทำยังไงของที่เหลือเราก็เก็บไว้วัดก็เก็บไว้สำรองใช้มีงานมีการก็ได้เอามาใช้ไงเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดมันหายากพวกนี้แล้วคนมาถวายนะอาจารย์ผู้ถวายนีออนผมนี่ถวาย LED นะครับนะหลอดนีออนวัดนี้เนี่ยใช้เป็นระบบรุ่นใหม่ล่าสุดเลยคือเป็นหลอดนีออนชนิด LED ทั้งหมดนี่ผมถวายใหม่หมดเลยนะครับบอกว่าอันเก่าลื้อเปลี่ยนใหม่เป็น LED นะฮะชาวบ้านชาวช่องเนี่ยใช้หนึ่งมันก็ประหยัดไฟแสงก็สว่างมากนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ได้อยู่แบบมีความสุขนะเพราะแสงสว่างในยามค่ำคืนเนี่ยคือแปลว่าอะไรแปลว่าความปลอดภัยถูกไหมอาจารย์ผู้ใช่ครับนี่ฮะผมก็เลยเตรียมงานเตรียมการอย่างเงี้ยเอาไว้ให้นะครับจะได้มีความครบถ้วนในงานนี้ฮะเนี่ยจากมืดเนี่ยเป็นท้องนานะฮะสว่างสวยเลยจากลานแล้วก็ที่ในพื้นที่เนี่ยเจ้าของที่ที่เป็นที่นาด้านหน้าวัดเนี่ยเขาก็อนุเคราะห์นะครับถวายให้ใช้พื้นที่นะครับฟรีนะฮะก็คือเกตที่นาเนี่ยผมก็บอกว่าเอาสัก10ไร่ก็พอเพราะว่ายังไม่รู้ว่ารถมาเท่าไหร่10ไร่ใหญ่ขนาดไหนก็ประมาณสักปั๊มปตท.นึงนะครับแล้วก็เกตต่ำๆหน่อยเพราะเดี๋ยวรถผมมันเตี้ยผมเข้ายากนะโอเคนะท่านก็บอกได้เดี๋ยวจะช่วยอาจารย์วิจัดการให้นะครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่บ้านขอบคุณกำนันนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่นะส่วนตำบลนะฮะชาวบ้านบ้านนายมทุกๆคนเลยชาวบ้านตำบลดอนกรอยนะที่ช่วยเหลือนะครับแล้วก็ญาติโยมที่อุปการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาโดยตลอดนะครับก็ขอขอบคุณงานนี้จะไม่สำเร็จนะถ้าไม่มีคุณงานนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่มีความร่วมมือความรักความสามัคคีที่มีต่อวัดมีต่อหลวงพ่อนาคนาคินนะครับพระโดนี่ฮะตอนที่ถวายนะครับเป็นไฟปฐมฤกษ์นะครับนะเผาพิมพ์เขาทำทุกอย่างเนี่ยมีพิธีกรรมทุกอย่างเลยนะมีสวดตลอดทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นพิมพ์ขึ้นพิมพ์ลงทุกอย่าง
นะครับครับเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าท่านนั้นมีความละเอียดมีความรอบคอบในเรื่องของพิธีกรรมเป็นอย่างมากและท่านทราบกระบวนการพิธีกรรมนี้ทุกอย่างจึงได้รับความไว้วางใจจากพระอาจารย์หลายๆรูปนะครับให้ท่านไปประกอบพิธีเบิกเนตรองค์พญานาค9เศียรบ่อน้ำในคำชะโนดเนี่ยท่านนี่แหละเป็นคนเบิกพระเนตรครับโอ้โหคุณว่าธรรมดาไหมเออเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อไม่ธรรมดาผมก็เจอท่านแบบบุพเพกตบุญญาตาแบบนี้นะครับจะไม่เกื้อกูลท่านได้อย่างไรจะไม่เชื่อไม่ศรัทธาท่านได้อย่างไรครับครับก็ช่วยกันเต็มที่นะเท่าที่แรงทรัพย์เรามีนะครับเราก็ช่วยกันตรงนี้นะครับให้แล้วเสร็จให้สมบูรณ์เรียบร้อยทุกอย่างให้มีความสมบูรณ์งานท่านก็เบาลงด้วยบอกว่าก็เลยตกลงกับอย่างนี้หลวงพ่อหลวงพ่องานส่วนที่ผมจัดการอ่ะหลวงพ่อไม่ต้องวุ่นวายกับผมโอเคไหมหลวงพ่อบอกว่าจัดตามสบายเลยโยมมิตรส่วนงานของอาจารย์ของพระอาจารย์ที่วัดคณะกรรมการผมไม่ต้องยุ่งเกี่ยวแล้วเขาก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวผมได้ไหมอาจารย์อาจารย์บอกว่าจัดการเลยโยมมิตรจบทำไมถึงต้องพูดแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยเวลาตัดสินใจอะไรจะได้ไม่ต้องถามกันให้รู้อยู่ในสโคปให้รู้อยู่ในกรอบของงานถูกต้องไหมอาจารย์พูดคือโตแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งถามอะไรเยอะแยะแล้วคุยกันคำเดียวแล้วจบเออท่านเป็นประเภทคุยคำเดียวแล้วจบเออเข้าใจเลยไม่ต้องย้ำกันบ่อยๆนะฮะแล้วก็ลูกศิษย์ท่านนะฮะก็ต้องขอชื่นชมนะโดยเฉพาะหลวงพี่ตีนะครับครับนะแม้อายุไม่เยอะแต่ความรู้เยอะเออนี่เข้าท่านะครับอันนี้สำคัญเพราะว่าถ้าได้คนที่มีความรู้มีกำลังเนี่ยมาทำงานเนี่ยงานนั้นจะสำเร็จโดยง่ายถูกต้องไหมจันทร์ผู้เพราะเขารู้นะครับผมเองนอกจากถวายไฟฟ้าแล้วเนี่ยผมก็ทำใบอนุโมทนาของวัดวันนี้เพิ่งโพสต์ไปคนชมเยอะบอกสวยงามจริงนะเป็นรูปพญานาคสวยงามเลยและก็ทางโรงพิมพ์โดยคุณวิโรจน์นะการพิมพ์เนี่ยเจ้าของโรงพิมพ์เลยบอกว่าผมเนี่ยพิมพ์ผมบอกอาจารย์วิทย์ผมพิมพ์ใบเกินมาผมก็เลยทำถวายเพิ่มไปอีก7เล่มนะรวมแล้ว27เล่มถวายพระอาจารย์บอกว่าโอ้โหพระอาจารย์สั่งกี่เล่มรู้มั้ยกี่เล่มตอนแรก5เล่ม ผมบอกโอ้โหอาจารย์มัน5เล่มเองบอกเอางี้เดี๋ยว5เล่มเนี่ยคือมันไม่มีทําให้เดี๋ยวมันจะซีล็อกให้หลวงพ่อพระอาจารย์อย่างเดียวครับเอางี้เดี๋ยวผมพิมพ์สัก10เล่มผมก็นั่งคิดนั่งไปทํางานทาตาเอ้ยโหมันน้อยเหลือเกินอาจารย์ไหนๆเป็นวัดแล้วเอาสัก20เล่มแล้วกันพี่วิโรจน์เพิ่มมา7เป็น27เล่มคุณเล่มละ50ฉบับไปครับอิ่มตัวทั้งเนี้ยใช้กันหลายปีเลยนะแต่ก็ไม่แน่นะเพราะคนไปทำบุญเยอะนะต่อจากนี้ไปคนไปทำบุญเยอะแล้วครับใบนี้เนี่ยเป็นใบอนุโมทนาที่มีความงดงามมากอาจารย์ผู้นะครับแล้วคนที่ไปทำบุญเนี่ยนะต้องบอกก่อนนะทำบุญด้วยปัจจัยก็จะออกให้นะทำบุญแลกของอะไรคงจะไม่ได้นะทำบุญได้ด้วยปัจจัยก็จะได้ครับก็จะผมก็บอกอาจารย์พระอาจารย์อย่างนี้นะครับท่านก็จะออกให้นะครับเพราะนั้นแต่ก็ต้องมีเวลาให้ท่านมาออกด้วยนะเพราะต้องเขียนนะปั๊มอย่างเดียวคงจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าเจ้าของตัวใบเนี่ยมันออกมั่วไม่ได้ใบอนุโมทนาคุณเนี่ยอนุโมทนาบัตรเนี่ยออกมั่วไม่ได้เพราะนั้นต้องคอยสักนิดนึงนะครับก็มีหลายท่านเนี่ยทำมาเยอะนะฝากมานะครับทางผมเองก็จะเตรียมไปให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดนะครับครับตามที่ปรารถนาไว้ทุกประการครับนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเราเตรียมให้มีความสมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็งดงามที่สุดตรงนี้นะครับอ่ะก็มีหลายๆคนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะเมื่อเช้านะก็พี่พลของผมนะก็ถวายปัจจัยมาให้ผมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมส่งต่อนะฮะแล้วก็พี่ชายผมนะฮะผู้จัดการบริษัทเล่งเฮงนะฮะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับที่เห็นอยู่ตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยทั่วประเทศนะฮะเล่งเฮงตาช้างคู่ครับผักกาดดองกานาชัยพวกนี้นะรู้จักใช่ไหมพวกหัวไชเท้าดองหัวไชเท้าแห้งสับอะไรพวกนี้นะผลิตภัณฑ์คุณภาพส่งออกนะอันนี้เล่งเฮงผู้จัดการเล่งเฮงโดยพี่กิติพงศ์นะจีระพรชัยนะก็ได้ช่วยในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ากับผมมาเนี่ยเป็นจำนวนเงินถึง 6,500 บาทร่วมบุญกับผมตรงนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะว่ากันอีกทีตรงนี้นะครับแล้วก็มีพี่พลเนี่ยส่งมานะฮะผมก็จะมารวมกันตรงนี้นะครับเพราะทุกอย่างมันต้องมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องส่วนหนึ่งนี่ผมกำลังจัดอยู่ให้มันได้เยอะให้มันได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ให้ได้มีความสมบูรณ์ที่สุดนะครับนี่ฮะก็ต้องจัดให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวผมจะต้องเตรียมไปเผื่อนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าท่านขาดหรืออะไรตรงนี้เราจะได้เผื่อไว้นะครับแล้วก็รวมทั้งผมกล่าวไปรอบนี้รอบที่จะไปพร้อมกับพระบูชาเนี่ยจะเอาหลอดนีออนยาวกับสายไฟนะครับเอาไปด้วยก็คือเป็นสายไฟชนิดอ่อนนะแต่ใช้ค่อยเอานะมันไปแบบปรับอะไรไม่ได้เพราะนั้นเนี่ย
มันวางพื้นเดี๋ยวคนเหยียบแตกเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเพราะนั้นเนี่ยต้องผมก็ต้องสั่งเขาด้วยสั่งเขาไว้ก่อนนะครับว่าใช้งานยังไงแบบไหนอะไรนะครับเนี่ยฮะเอาไปเผื่อไว้ก่อนนะเผื่อได้ใช้ตรงนี้สร้างสีสันความสว่างให้กับวัดวารามนะครับพอเหลือแล้วท่านก็เอาไปใช้ต่อได้อีกนะครับใช่ครับนี่ฮะเราสำรองไว้สำรองไว้ให้ท่านเรียบร้อยเลยนะครับเอาละครับเนี่ยครับก็คือเรื่องราวของวัดนิทัศนาลัยนะอันนี้คงไม่เบรกละเพราะว่ามันจะหมดเวลาชั่วโมงแรกแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจารย์ผู้จะมาการันตีดวงด้วยครับผมวันนี้เรื่องอะไรครับอาจารย์ก็เป็นดวงของคนทั้ง7วันในช่วงเดือนพฤษภาคมครับนี่ล่วงหน้าไปแล้วนะดวงของคนทั้ง7วันในช่วงเดือนพฤษภาคมครับและตรงนั้นยังไม่พอเดี๋ยวอาจารย์ผู้จะมาการันตีดวงให้กับคนที่ส่งผ่านทางระบบ SMS และที่ใต้คอมเมนต์รายการของเรานะใน Facebook ด้วยนะครับว่าดวงชะตาของคุณนั้นเป็นอย่างไร1ท่าน1คำถามกรุณาเขียนมาให้ชัดเจนนะครับขอวันเดือนปีเวลาเกิดให้ชัดเจนเราจะได้มาดูกันนะให้ชัดเจนด้วยเพราะนั้นเนี่ยใครอยากจะรู้เรื่องราวของดวงชะตานะหรือจะสอบถามเรื่องของหน้านาคินนะตรงนี้นะเหรียญหน้าเกี้ยวเมืองนาคินสอบถามมาในรายการของเราสอบถามได้อย่างแน่นอนนะครับช่วงนี้แย่มากปัญหาเรื่องราวต่างๆเมื่อไหร่จะจบคะเมื่อไหร่จบคะเมื่อคุณมีสตินะครับอันแรกก่อนเลยเมื่อคุณอิ๋วมีสติอันแรกก่อนเลยมีสติถ้าปัญหามีชีวิตเยอะแยะตะแปะฉายหนังนะให้ทำอย่างไรคุณเขียนปัญหาของคุณลงในกระดาษทั้งหมดที่มีเท่าที่คุณนึกได้แล้วคุณแก้ไขทีละข้อแล้วขีดทิ้งทีละข้อมีปัญหาใหม่เขียนมาใหม่แล้วก็ขีดทิ้งทีละข้ออันนี้ทำทำไมหนึ่งอันแรกเลยเรียกสติเรามาก่อนแล้วปัญหานั้นน่ะคุณเขียนเลยนะคุณลองคิดเองจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรหนึ่งอันนี้ต้องแก้ปัญหาด้วยตังอันนี้ต้องไปคุยกับมารอันนี้ต้องไปอะไรคุณเขียนไปเลยนะอันนี้นะอันแรกนะคุณอิ๋วคุณอิ๋วจะได้แผนผังในการแก้ปัญหาของชีวิตตัวเองอันนี้สำคัญอันนี้ได้อันแรกเมื่อได้ตรงนี้ไปแล้วโอเคดวงชะตามีปัญหาจะแก้ไหมเดี๋ยวอาจารย์พูดดูให้อันนี้อาจารย์พูดการันตีให้เดี๋ยวดูให้อันนี้แก้เขียนอย่างนี้ไปก่อนคุณจะได้รู้ว่าอะไรไอ้ที่บอกปัญหาเยอะแยะเรื่องราวเนี่ยมันแก้ไม่จบคุณต้องเขียนอย่างนี้ก่อนนะถ้าคนมีปัญหาเยอะๆในชีวิตผมเคยผ่านจุดนี้มาแล้วผมทำอย่างนี้แล้วก็ดูแล้วก็แก้แล้วมันแก้ได้แล้วผมคุณลองดูว่าปัญหาในแต่ละปัญหาคุณแก้ยังไงแก้ให้จบครับอย่าแก้เยอะแยะแก้มันทีละข้อเดี๋ยวมันก็หมดนะครับคนเรานี่มีอายุประมาณสัก 40,000 กว่าวันนะถึงป่ะประมาณนี้นะประมาณ3-4,000 กว่าวันก็แก้ปัญหาแก้ทีละข้อหมดครับมันไม่มีอะไรที่มันยากเย็นนะครับลองดูทดลองดูนะครับแล้วเดี๋ยวดวงชะตาของคุณจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมให้อาจารย์พูดมาการันตีกับดวงคุณครับ คุณอิ๋วเนี่ยคุณอิ๋วเนี่ยก็เกิดลัคนาราศีกรกฎครับนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในหลักโหราศาสตร์ไทยนะลัคนาราศีกรกฎเนี่ยราหูยังอยู่ในภพการเงินอยู่ณขณะนี้นะครับดาวเกี่ยวกับการเงินตอนนี้ก็ยังโคจร อยู่ในมุมที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะบ้างในบางช่วงบางตอนนะครับแต่เหอะนะสิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปนะครับคุณอิ๋วครับหลังจากเข้าช่วงกลางเดือนมีนาคมมาปุ๊บเนี่ยถ้าคุณอิ๋วเนี่ยไม่ไปยึดถือกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะฮะและคุณเนี่ยตะบี้ตะบันนะใช้คำนี้นะในเรื่องเกี่ยวกับการริเริ่มการเริ่มต้นการทำอะไรใหม่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นภาวะปัจจัยที่ทำให้ชีวิตของคุณอิ๋วนั้นดีขึ้นมากขึ้นมากกว่าเดิมตัวนี้อาจารย์การันตีเพราะฉะนั้นอย่าไปกดดันตัวเองนะเพราะว่าคนที่เกิดลัคนาราศีนี้เนี่ยหลักโหราศาสตร์เนี่ยดาวประจำตัวเนี่ยมันอารมณ์ค่อนข้างที่จะแปรปรวนได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะปัญหาอุปสรรคเนี่ยเกิดขึ้นจากความคิดของคุณเนี่ยเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยนะจัดการในเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบความคิดแล้วยึดถือคำพยากรณ์ว่าหลังจากช่วงกลางเดือนของเดือนมีนาคมไปชีวิตจะดีขึ้นไม่ยึดถือยึดติดกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก่อนกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำแค่นี้ก่อนปุ๊บเนี่ยมันจะโอเคขึ้นแล้วเขาเรียกเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนแต่สมมติว่าถ้าคุณนั้นเนี่ยยังมัวแต่กดดันที่ผ่านมาไม่ดีเลยค่ะอาจารย์ที่ผ่านมามันเป็นความทุกข์เหลือเกินแล้วก็เอามาตอกย้ำอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าคุณยังอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยความทุกข์ของคุณเนี่ยหรือว่าแนวทางของการแก้ไขหรือแนวทางของการดำเนินชีวิตของคุณเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแบบนี้อยู่สืบไปนะครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนตรงจุดนี้ปุ๊บชีวิตของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นอย่างแน่นอนอาจารย์ผู้ขอการันตีนะครับครับผมนะฮะนี่แหละครับ
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าห่วงค่อยๆแก้ปัญหาทีละปอกนะครับบางทีเรามีดวงเราไม่ดีเรามองปัญหาแล้วมันมองยากแต่คนอื่นเขามองเราง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นปัญหาเนี่ยบอกว่ามากน้อยมันก็แล้วแต่บุคคลนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสมีเวลามาร่วมบุญสร้างนะครับพระประธานวัดนิทัศนาลัยนะครับเป็นปางนาคปก16เศียรองค์แรกของเมืองไทยที่มีความงดงามที่สุดของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับนะใครมีโอกาสเข้ามาร่วมบุญกันก็แล้วกันนะครับหรือใครจะร่วมเช่าเหรียญนาคเกี้ยวเมืองนาคินก็คือส่วนหนึ่งในการร่วมบุญในการหล่อครั้งนี้แหละครับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปชมสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าชั่วโมงที่2นะครับเราจะมาการันตีดวงกันสำหรับเดือนพฤษภาคมดวงของท่านจะเป็นอย่างไรพักสักครู่ครับ